หลายคนถามผมนะครับถึงวิธีการเซตผมว่าผมเซตเองหรือเปล่าผมใช้อะไรเซตผมเซตยังไงวันนี้ผมจะมาเซตให้ดูครับอันดับแรกผมก็ใช้แว็กซ์นะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากหลักการก็คือขยำไปเรื่อยๆที่สำคัญเนี่ยเราต้องกระจายแว็กซ์ที่เราแปะมาเนี่ยให้มันทั่วทั้งมือนะครับพอมันทั่วทั้งมือแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนขาวๆบนผมของเราจากการขยำเข้าไปเลยครับในหัวผมจะไม่ใช้วิธีลูบมันไปครับเพราะมันจะทำให้น้ำมันอ่ะมันไปติดอยู่บนผมแล้วมันจะเหนอะผมใช้วิธีเหมือนกับเราขยำอะไรสักอย่างขยำมันไปเรื่อยๆมันจะทำให้มันแห้งครับแล้วมันก็ติดอยู่ที่ผมเส้นนั้นที่เราขยำลงไปไม่กระจายแล้วก็แตกเส้นเป็นน้ำมันเหมือนหัวเหนียวๆเงี้ยครับเห็นไหมครับว่าผมว่าไม่แค่ประมาณไม่ถึงนาทีเดียวก็ทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าทรงขึ้นเรื่อยๆแบบแรกเลยผมว่าต้องตบข้างล่างข้างๆนิดนึงมันจะได้ไม่พองนะครับพอได้ทรงที่เราชื่นชอบแล้วผมก็ประมาณนี้ครับผมก็มีอยู่นิดเดียวคงทำอะไรไม่ได้ไม่มากกว่านี้ผมก็ใช้สเปรย์นะครับอันนี้เป็นสูตรแบบแห้งนะฮะนี่อาจจะจับอีกนิดหน่อยบางคนแบบเฮ้ยไม่กลัวเข้าตาคืออันนี้ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะตัวนะครับฉีดทุกวันครับไม่เข้าแน่นอนแค่นี้เราก็ได้ผมที่ทำได้เองไม่ต้องให้ช่างทำออกบ้านได้แล้ว